สนับสนุนโดยทิฟฟี่บรรเทาหวัดปวดศีรษะเป็นไข้ทิฟฟี่แผงสีเขียวมาเปิดกันด้วยเรื่องดีๆนะครับเป็นข้อมูลต้องขอบคุณ Facebook ของแหม่มโพดำนะครับซึ่งเขาลงเรื่องของซองขนมปังกรอบซองหนึ่งยี่ห้อหนึ่งว่าร่วมมือกับมูลนิธิกระจกเงาในการใช้พื้นที่บนซองขนมเนี่ยลิตเติ้ลฟาร์มยี่ห้อนี้แหละครับลิตเติ้ลฟาร์มนะครับในการใช้พื้นที่บนซองขนมเนี่ยพิมพ์หน้าของเด็กที่หายไปจากบ้านแล้วก็ยังอยู่ในบัญชีการติดตามตัวอยู่ซึ่งก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีมากผมเข้าไปดูข้อมูลใน Facebook ของ Little Farm ปรากฏว่าได้ทำกิจกรรมนี้เท่าที่เห็นนะครับก็น่าจะประมาณร่วมๆ2เดือนนี่คือภาพนี่คือภาพที่อยู่บนซองนะครับอย่างเช่นตัวอย่างนะภาพของน้องผู้ชายคนนี้นะครับก็จะมีข้อความอยู่บนซองนะครับบอกว่าเพราะครอบครัวเป็นสมบัติที่ล้ำค่าที่สุด Little Farm จึงขอเป็นอีกหนึ่งช่องทางนะครับแล้วก็ลงชื่อเด็กชายเดชาวัฒน์มาต่อนะครับหรือว่าน้องเจดอย่างเงี้ยนะฮะว่าหายไปเมื่อไหร่ส่วนสูงเท่าไหร่น้ำหนักเท่าไหร่บ้านอยู่ที่ไหนหายไปตั้งแต่วันที่เท่าไหร่หายไปตอนอายุเท่าไหร่น้องจีจี้ก็มีภาพอยู่ที่ซองเหมือนกันนะครับเด็กหญิงจีรพัฒน์ทองชุมนะครับน้องจีจี้อันนี้ก็เป็นกรณีที่โด่งดังมากน้องจีจี้นี่หายไปจะ10ปีแล้วนะคะจากปั๊มน้ำมันที่ปักช่องที่คุณแม่เองก็ยังเชื่อว่าลูกจะกลับมาบ้านยังเปิดไฟรอให้ลูกกลับอยู่ก็ถือว่าเป็นกิจกรรมร่วมกับสังคมที่โดดเด่นขึ้นมานะคะใช้ซองขนมปังนี่แหละในการพิมพ์ประกาศคนหายเลยค่ะเห็นปุ๊บนะพูดจริงๆเลยนะคุณอัญชลีพรมันตื้นตันใจแล้วมันก็ทึ่งในความคิดของเจ้าของแบรนด์นี้จริงๆนะครับว่าคุณคิดได้อย่างไรนี่คือสิ่งที่ทำให้สังคมโดยไม่ต้องหวังสิ่งตอบแทนเลยอะนะครับนะคะส่วนเรื่องที่คนก็ทำเพื่อสังคมเหมือนกันนะคะแต่เพื่อให้สังคมมันเลวร้ายมากขึ้นเมื่อวานนี้ถ้าฟังพลตำรวจโทสมหมายกองวิสัยสุขพูดแล้วตกใจเลยนะคะบอกว่าก็ยาเสพติดที่มันอยู่ตามผับตามบาร์ทั้งหมดก็มาจากไอ้กลุ่มพวกนี้นั่นแหละนั่นก็คือเมื่อวานนี้ตั้งแต่ตีห้าเนี่ยก่อนฟ้าสางยุทธการชัยยะสรุปไพรี51/3ได้เริ่มปฏิบัติการขึ้นพอเขาสรุปปิดปุ๊บทั้งหมดเนี่ยนะคะก็คือไปทั้งหมด15เป้าหมายนะคุณต้นครับโน้ตดินแดงเนี่ยจริงๆถูกจับไปตั้งแต่เมื่อปี2560ตั้งแต่ปีที่แล้วแต่ว่าเครือข่ายของเขายังอยู่เมื่อวานนี้ที่ไปก็คือไปจัดการกับเครือข่ายนี้ค่ะไปไหนบ้างก็คือว่าแรกเลยห้องพักพจนาถเพิ่มพูนเป็นคนค้ายาเสพติดเครือข่ายโน้ตดินแดงไปถึงครับเจออะไรรู้ไหมคุณไปอยู่คอนโดอย่างหรูเลยนะพระราม9แกรนด์คอนโดอายัดก่อนเลยรถ BMW 3คัน Porsche อีก1คันจักรยานบิ๊กไบค์อีก1คันนะครับจุดที่2ไปตรวจแฟลตดินแดงอันนี้เป็นจุดบ้านของพี่ชายโน้ตดินแดงชื่อว่าปาหุนกมลเลิศนะครับจุดที่3บ้านพักย่านรามอินทาเข้าไปควบคุมตัวระลินยาลำพายอันนี้ภรรยาโน้ตดินแดงค่ะจุดสุดท้ายนะครับบ้านพักหรูมูลค่ากว่า10ล้านบาทอยู่หมู่บ้านชื่อดังย่านวงแหวนอ่อนนุชซึ่งก็เป็นชื่อของระลินยาลำพายนี่แหละครับก็เป็นผู้ครอบครองไว้โดยที่จุดอื่นๆพอครบ15จุดยึดทรัพย์ได้ประมาณสัก 5-60 ล้านบาทนะพลตำรวจโทสมหมายก็บอกโน้ตเนี่ยเอเย่นรายใหญ่เลยควบคุมพื้นที่อยู่ไหนรู้ไหมฝั่งพัทนครส่วนเบนซ์เลสซิ่งและบอยณัฐพลหน้าคำครอบคุมฝั่งธนบุรีแล้วก็ส่วนใหญ่ผู้ร่วมขบวนการก็ระดับล่างทั้งนั้นจับไม่หมดหรอกสาวไม่ถึงต้นตอแล้วเชื่อมโยงกับไซสนะด้วยฟังดูเลยครับเขาค้ายาในพื้นที่ของกรุงเทพมหานครควบคุมแทบทั้งหมดที่เรากำลังลูกหลานเรากำลังเดือดร้อนทุกวันเนี่ยเด็กๆติดยาตามผับตามเทคต่างๆเนี่ยเครือข่ายพวกนี้ทั้งนั้นก็บอยก็กลุ่มทางฝั่งทนไงที่เราจับไปแล้วไงบอยเลสไอที่เบนเลสซิ่งเนี่ยนั่นแหละก็ทางนี้ก็เพราะว่าพวกเนี้ยเขายังไม่เคยถูกจับมาก่อนสองเครือข่ายที่เขาทำเนี่ยเขาระดับลากย่าขึ้นมาเพราะนั้นลากย่ามีผู้ติดเยอะแต่จับก็ไม่ถึงเขาสักทีหนึ่งคือโตขึ้นทุกวันจับไม่ถึงใช่ขึ้นทุกวันคนหนึ่งที่ถูกพูดถึงมากเนี่ยนะคะคือนายปาหุนที่เป็นพี่ชายของโน้ตดินแดงโน้ตเนี่ยตอนนี้ติดคุกอยู่แล้วนะคะเขาอ้างว่าไม่รู้เ
ขาอ้างว่าตัวเขานี่ไม่ได้เกี่ยวข้องแต่รู้ว่าน้องชายเนี่ยค้ายาเสพติดมานานแล้วแต่ห้ามไม่ฟังตัวเขาเองก็ทำหน้าที่ดูแลลูกของนายโน้ต2คนที่ผ่านมานายโน้ตก็ส่งเงินมาให้เพื่อเลี้ยงดูลูกเป็นครั้งคราวยืนยันว่าตัวเองไม่ได้เกี่ยวข้องกับยาเสพติดหรือการฟอกเงินแต่อย่างใดค่ะต้องมีหน้าที่เหมือนแบบคอยช่วยเลี้ยงดูหลานทั้ง2คนแล้วก็คือแบบถามว่าก็มีแบบน้องคอยส่งเสียแบบบ้างอะไรเงี้ยครับพูดไม่ออกหลานนี่ลูกใครครับเป็นลูกของน้องชายครับคือเป็นลูกของโน้ตใช่ครับแล้วทำไมเขาถึงไม่เลี้ยงเองนะคะโน้ตแปลกคือเหมือนเขาเหมือนไม่ค่อยมีเวลาให้ด้วยครับก็ผมต้องเป็นคนแบบรับเลี้ยงเองดูแลเองทราบไหมคะว่าน้องชายทำงานอะไรตอนแรกที่รู้ก็เหมือนแบบรู้จากตอนอายุประมาณ18คือแบบมีทองมีอะไรมาเลยครับผมก็แรกๆก็รับไม่ได้หลังๆก็เหมือนแบบคือแบบมันห้ามมันอะไรกันไม่ได้แล้วครับก็คือแบบตอนแรกเลยน้องมีคนชักชวนแล้วก็คนคนนั้นเหมือนแบบบังคับให้น้องทำก็คือเขาบอกเขารู้แต่ห้ามไม่ฟังแต่ทีนี้ไอ้ตัวที่เขาอยู่ที่เขากินทุกวันเนี้ยนะคุณต้นน้องก็ส่งให้เราก็เดี๋ยวดูกันแล้วกันว่าตำรวจเนี่ยจะตั้งข้อหาอะไรนะคะตัวเขาเองเนี่ยเป็นนักร้องอิสระก็คือว่าทำเพลงเองแล้วก็ทำค่ายเองCountry Recordคนก็ไม่ได้รู้จักอะไรมากมายแต่ถ้าจะเรียกว่าเป็นนักร้องก็นักร้องนะคะเขาก็มีเฟซบุ๊กของเขาซาปาหุนถ้าหากว่าเข้าไปใน Facebook เขาเนี่ยก็ยังมีคนเข้าไปเชียร์ให้กำลังใจนะคะไปเชียร์ให้กำลังใจสู้ๆอะไรอยู่เงี้ยแล้วนอกจากเป็นนักร้องแล้วก็มีความสามารถหลากหลายเป็นนักฟุตบอลด้วยค่ะเคยเป็นนักฟุตบอลอยู่ที่สโมสรที่ระยองค่ะก็ดูแล้วก็คงจะต้องสืบสวนล่ะครับว่าเอาละในเมื่อเขาบอกว่าเขารู้แต่ห้ามไม่ได้แล้วตอนนี้ก็รับเลี้ยงลูกของน้องทั้ง2คนโดยที่ค่าเลี้ยงดูค่าใช้จ่ายต่างๆก็โอนมาจากน้องเนี่ยคือทางพลตำรวจโทสมหมายแกก็บอกแล้วเส้นทางการเงินมันต้องตรวจสอบทุกคนค่ะนอกจากนี้มีรายงานนะคะว่าในโน้ตนำเงินที่ได้จากการค้ายาเสพติดไปให้ภรรยาซื้อบ้านแล้วก็รถหรูแล้วก็บิ๊กไบค์ที่ยึดมาได้นั่นแหละก็ถือว่าเป็นการฟอกเงินวิธีการหนึ่งด้วยแต่ที่อึ้งทึ่งไปเลยก็คือว่าเชื่อไหมคะว่าเข้าไปในบ้านเนี่ยมีการโดนตัดสัญญาณด้วยค่ะมีเครื่องตัดสัญญาณมีเครื่องตัดสัญญาณด้วยเพราะฉะนั้นก็คือเขารู้ว่าเวลาที่เขาค้าขายยากันเนี่ยเขากลัวว่าจะมีการลักลอบดัดฟังก็จะมีการตัดสัญญาณแล้วก็ไปนี่ก็จับใครไม่ได้เพราะว่าไหวตัวทันหนีไปก่อนส่วนบ้านที่เห็นหรูหรูหราหราราคาเป็นสิบสิบล้านซื้อเงินสดค่ะนะทีนี้เมื่อกี้เนี่ยทางพลตำรวจโทสมหมายก็บอกว่ามันเกี่ยวพันอยู่กับแก๊งของไซสนะเกี่ยวพันอยู่กับแก๊งของเบนซ์เลสซิ่งนะครับในส่วนของคุณแพทณปภาเองเมื่อวานนี้นะครับ12กุมภาพันธ์ก็ได้โพสต์คลิปบน Instagram Racing Family 13เช่นกันก็คือเป็นภรรยาของเบนซ์เลสซิ่งซึ่งเบนซ์เลสซิ่งก็ยังถูกตำรวจพูดถึงอยู่นั่นน่ะนะคะว่าเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ก็เป็นเหตุการณ์ไปเที่ยวเกาหลีนะครับแพทก็อวยพรวันเกิดให้กับลูกของเธอแล้วก็เป่าเค้กวันเกิดแล้วก็ไม่รักไม่ร้องนะลูกสู้ๆนะคะรักนะครับพี่แพทก็เป็นเรื่องที่เธอก็ฉลองวันเกิดล่วงหน้าให้ลูกเธอนะครับค่ะแพทซูฮูไม่ร้องนะพี่แพทมันซึ้งลูกลูกลูกซึ้งเนาะลูกขวบหนึ่งแล้วนะเพื่อนแล้วตอนนี้สามีของคุณแพทเบนซ์เลสซิ่งก็ยังถูกจำคุกอยู่ที่ทัณฑสถานบำบัดพิเศษกลางนะครับนะคะก็ปีนึงแล้วล่ะค่ะมาดูเรื่องของครูปีชากับหมวดจรูนเมื่อวานนี้ได้เจอกันเพราะว่าครูปีชาเนี่ยไปขออายัดเงินประมาณเกือบ25ล้านที่หมวดจรูนไปขึ้นเอาสลากเนี่ยไปขึ้นเพราะว่าตัวเองถูกลอตเตอรี่รางวัลที่1นะคะก็ไปเจอกันปรากฏว่าเมื่อวานนี้คุณธวัชชัยสุนทรีเกษมผู้พิพากษาเนี่ยออกนั่งบัลลังก์คดีนี้เรียกว่าเป็นคดีละเมิดเรียกทรัพย์คืนนะคะเพราะว่าครูปีชาบอกมันเงินผมเพราะฉะนั้นเรียกทรัพย์คืนศาลชี้แจงข้อยื่นฟ้องของโจทก์คือในปีชา4ข้อค่ะ1ลอตเตอรี่อยู่ในความครอบครองหรือไม่2โจทเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์หรือไม่คือครูปรีชานะ3จำเลยละเมิดต่อโจทหรือไม่และ4จำเลยต้องรับผิดชอบต่อโจทหรือเปล่าส่วนจำเลยก็ยื่นฟ้องต่อศาลก็คือโจทไม่ได้ซื้อลอตเตอรี่นะ2จำเลยคือผมเนี่ยครอบครองโดยสุจริตทีนี้ทนายฝ่ายโจทก็ขอเพิ่มพยานอีก 4-5 ปากศาลให้ระยะเวลาสืบเพิ่มอีก4วันค่ะนะ
ไม่มีการพิจารณาไก่เกี่ยนะคุณต้นไม่เมื่อวานเนี่ยเขาบอกอย่างนี้พอขึ้นไปใช่ไหมครับก็ต่างฝ่ายต่างก็ยื่นพยานหลักฐานของตัวเองแล้วก็กำหนดเส้นทางนำสืบอย่างที่ว่าทางฝ่ายของปรีชาก็4ทางฝ่ายของจรูนก็2ค่ะทั้ง2คนเจอหน้ากันเมื่อวานนี้ครูปรีชาก็ยกมือไหว้หมวดจรูนเพราะบอกเขาแก่กว่าแต่ทั้ง2คนเหมือนกันคือมั่นใจว่าผมถูก 100% ค่ะผมเสมออยู่แล้วค่ะได้มีการพูดคุยกับคุณปรีชาบ้างมั้ยคะไม่ได้คุยกันเลยไม่ได้พูดเลยมองหน้ากันมั้ยคะอยู่ในศาลก็มีดูบ้างเดินผ่านกันก็ต้องมีดูหน้าบ้างมีการทางศาลของเราเองยื่นนัดพยานสืบพยานไปทั้งหมดกี่ปากอันนี้ต้องก็ตอนนี้นะครับก็ทั้ง2ฝ่ายก็จะขอตรวจพยานหลักฐานก่อนแล้วเดี๋ยวจะยื่นบัญชีพยานเพิ่มเติมภายใน20วันนะครับศาลให้เวลาก็นัดไปช่วงพฤษภาครับ7นัด7นัดช่วงต้นเดือนนะครับทั้ง2ฝ่ายครับผมคือพยานของเรากี่ปากนะคะที่ผมระบุไปเบื้องต้นก็10กว่าปากครับพอกันครับทางโจทก็10กว่าเห็นบอกว่าพยานใน10กว่าปากนี้มีชื่ออยู่ในสำนวนการสอบสวนในคดีอาญาด้วยก็มีบางส่วนครับเราต้องไปตรวจสอบสำนวนก่อนพยานที่เราจะเอามาหักล้างเนี่ยเป็นในส่วนไหนพอบอกได้มั้ยตอนนี้ขอยังเก็บไว้ก่อนนะครับเพราะว่าเดี๋ยวต้องใช้ในการต่อสู้คดีกันในอะไรด้วยคะไม่กังวลเลยครับมั่นใจครับดีใจไหมคะที่คดีนี้ในส่วนของการสอบสวนใกล้จะเสร็จสิ้นก็ดีใจครับเพราะว่ายังไงครูพร้อมทุกเรื่องครับยินดีครับทุกวันนี้ได้เจอกับพี่บ้าบิ่นบ้างไหมคะก็เจอในช่วงที่ลอตเตอรี่เขาเหลือช่วงใกล้หวยออกแล้วก็จะให้ช่วยซื้องวดนี้ใกล้หวยออกแล้วซื้อไหมคะก็ยังไม่ได้ซื้อเลยครับค่ะแกบอกว่าอย่างนี้จะหวยจนจะขายไม่หมดแหละแม่ค้าจะโทรมาตามแกให้ไปช่วยเหมาหน่อยนะคะอุ๊ยแล้วพอหลังจากลงจากศาลแล้วไปไหนรู้ป่ะไปเลือกทนายมาหน้าตาเหมือนลูกความเลยนะไปนี่เลยค่ะอุตส่าห์ตาไวอีกนะเมื่อวานเนี้ยครูปรีชาได้รับรางวัลวุฒิบัตรจิตวิทยาจิตวิทยากรจิตอาสาดีเด่นวิทยากรจิตอาสาดีเด่นและเป็นผู้สนับสนุนกิจกรรมของโรงเรียนด้วยนะคะเมื่อวานนี้นายอำเภอเป็นคนมอบรางวัลให้เขาเป็นคนดีใช่ไหมคุณต้นเอาไอ้ที่ดีเราก็รางวัลดีเขาได้รางวัลนะคุณเก่งนิ่งใช่ไหมแกนี่แกเท่จริงแล้วแกก็ไปซื้อลอตเตอรี่อ่ะไปกลับมาดูแล้วจากกรณีของการบุกรุกป่าทุ่งใหญ่นเรศวรด้านตะวันตกแล้วก็พบซากเสือดำจะทำให้คุณเปรมชัยกรรณสูตรน่าจะถูกเปิดโปงลึกขึ้นลึกขึ้นลึกขึ้นและเกิดความเสียหายมากขึ้นครับเมื่อวานนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยนะคะไปค้นร้านขายของป่าที่ว่ากันว่ามีการไปซื้อซากสัตว์พวกนี้มาอ้างว่าซื้อมาจะเอาไปกินนั่นแหละไม่ได้ยิงเองไม่ได้ชำแหละเองอะไรอย่างเงี้ยนะคะปรากฏว่าพลเอกศรีวราก็บอกว่าตำรวจพื้นที่ไปค้นแล้วไม่มีข้อมูลยืนยันใครจะบอกใครจะบอกว่านายเปรมชัยกับเจ้าของร้านของป่าเนี่ยเป็นอะไรกันแต่ตามปกติคือมันไม่ต้องเป็นอะไรก็ได้ใช่ไหมคะถ้าขายของป่าขายซากสัตว์ป่าก็ถือว่ามีความผิดอยู่แล้วไม่กังวลว่านายเปรมชัยจะหลุดคดีนะคะเพราะตำรวจมีพยานหลักฐานไม่ว่านายเปรมชัยจะบอกว่าไปซื้อหรือไม่ซื้อก็ตามค่ะนะฮะก็ไปหาคุกให้เขาอ่ะคุณแล้วก็ตำรวจก็บอกไม่ได้หนีออกไปหรอกจะหนีไปทำไมเมื่อวานนี้ทนายก็เป็นคนบอกเลยนะคะบอกว่าถึงเวลา12วันใช่ไหมคะก็จะต้องมารายงานตัวเปรมชัยยังไปตรวจไซต์งานก่อสร้างอยู่ทุกวันไปรายงานตัวใช่ค่ะแล้ววันที่22เนี่ยก็จะครบเวลาที่ต้องไปรายงานตัวเจ้าหน้าที่ตำรวจก็จะไปด้วยแล้วก็ยังทำงานปกตินะคะค่ะมันจะไปรอดยังไงฮะนะฮะในเมื่อกกระทรวงบอกว่าคุณเอาปืนเข้าไปมันก็ผิดแล้วนะฮะผมพูดไปตั้งหลายหนแล้วนะฮะคุณก็มาถามในสิ่งที่มันจะให้เกิดประเด็นที่มันไม่เป็นสาระนะฮะในประเด็นเรื่องเนื้อสัตว์นะครับท่านครับมันจะไปได้ไหมถ้าเกิดก็เอาเข้าไปมันก็ผิดแล้วไงฮะต่อให้ไม่ทำอะไรเลยเอาเข้าไปเฉยๆถือสะพายเดินเล่นทำท่าเล็งยังไม่ยิงมันก็ผิดแล้วครับนะฮะคุณก็จะมาถามให้มันแตกประเด็นไปอีกนะฮะมันไม่ใช่สาระนะฮะยืนยันไม่ใช่สาระนะฮะนะฮะผมไม่ทราบครับปกติร้านขายของป่าก็ต้องจับกุมอยู่แล้วนะฮะก็ผิดอยู่แล้วค้าซากสัตว์นี่คือไปเอาคุกให้ร้านขายข้าวด้วยนะส่วนด้านหลังเราเรียกว่าวังเย็นรีสอร์ทอยู่ที่ตำบลร่องจิก
อำเภอภูเรือจังหวัดเลยนะคะว่ากันว่าตรงนี้เนี่ยมันน่าจะอยู่ในคลิปที่คุณเปรมชัยพูดกับเจ้าหน้าที่ตอนที่เข้าไปจับหรือเปล่าคือในกลุ่มเขาเนี่ยพูดแน่ๆว่าแหมถึงขนาดใหญ่ขนาดมีบ้านอยู่บนภูเขามีที่เป็นพันพันหมื่นหมื่นไร่คือคลิปอันเนี้ยปล่อยออกมาไม่หมดเพราะฉะนั้นเราไม่ได้ยินคลิปนี้แต่คลิปนี้อยู่ที่เจ้าหน้าที่แล้วเขาก็เอาเรื่องจากคลิปนี้แหละตกลงสรุปกันเลยดีกว่านะคะว่าวังเย็นรีสอร์ทเป็นของใครคุณต้นรังเย็นรีสอร์ทเนี่ยมีชื่อของบริษัท CPK International นะครับเป็นผู้ครอบครองแต่ว่าปรากฏอย่างนี้จริงๆแล้วคือของนายแพทย์ชัยยุทธกันนสุก็คือคุณพ่อคุณพ่อเขานั่นแหละแต่ว่าเรื่องของเอกสารหรือว่าเรื่องของโฉนดเรื่องของการครอบครองเนี่ยมันดูสับสนวุ่นวายมากเลยคุณอัญชลีแล้วก็คุณเปรมชัยเองก็มีชื่อเป็นกรรมการอยู่ในบริษัท CPK ซึ่งเป็นเจ้าของที่ดินทั้งวังเย็นรีสอร์ทแล้วก็บ้านพักส่วนตัวที่อยู่ติดกันที่ว่าเป็นเจ้าของภูเขาทั้งภูเขานั่นแหละทีนี้ก็เลยถามต่อว่าแล้วทั้งวังเย็นรีสอร์ทแล้วก็ทั้งบ้านพักที่อยู่ใกล้ๆกันเนี่ยซึ่งเป็นเนื้อที่เป็นทั้งภูเขาเลยนะคะตกลงเอกสารสิทธิ์มันถูกต้องหรือเปล่าเมื่อวานนี้เขาทำงานเร็วมากนะคะคือคุณพิมลภูลสง่าเจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดเลยเนี่ยได้ทำหนังสือชี้แจงในเรื่องนี้เลยค่ะอันดับแรกไปดูกันก่อนเลยว่าที่แปลงนี้มีเอกสารสิทธิ์ถูกต้องหรือเปล่าค่ะที่ดินของนายเปรมชัยกนสูตรถือกรรมสิทธิ์ในที่ดินในท้องที่อำเภอภูเรือนี่ที่เป็นชื่อโดยตรงมีจำนวน5แปลงโฉนดที่ดินนะเป็นโฉนดที่ดินเลขที่2633ถึง2637ตั้งอยู่ที่ตำบลร่องจิกอำเภอภูเรือจังหวัดเลยโดยซื้อมาจากนางจิรดาวังคีรีนายสลัดวังคีรีนายอภิชัยเพียรวิไลลักษณ์โฉนดออกเมื่อปี2543เป็นการออกจากที่ดินที่ไม่มีหลักฐานวงเล็บที่ดินมือเปล่าที่เป็นชื่อโดยตรงของนายเปรมชัยส่วนกิจการที่ตั้งโรงแรมชื่อรังเย็นรีสอร์ทนั้นไม่ใช่ชื่อของนายเปรมชัยโดยตรงนะฮะเป็นชื่อของบริษัทเป็นบริษัท CPK มีนายชัยยุทธกันนสูตรซึ่งเป็นบิดาของนายเปรมชัยเป็นประธานกรรมการนี่ชัดนะว่าชื่อเป็นเจ้าใครเป็นเจ้าของแล้วถามว่าปัจจุบันเนี่ยยังเป็นเจ้าของอยู่ไหมตอบคำถามที่ว่ามันดูมันเหมือนกับมันอยู่ในที่ที่ไม่น่าจะมีใครไปออกโฉนดได้ค่ะสภาพที่ดินค่อนข้างจะเป็นลักษณะภูเขาอยู่คาบเกี่ยว2อำเภอคืออำเภอภูเรือและด่านซ้ายมีหลักฐานน3กอทั้งหมด100กว่าแปลง147แปลงนะฮะเพิกถอนไปแล้วนะครับปรากฏว่าออกไม่ชอบด้วยกฎหมายกรมที่ดินได้มีคำสั่งปี46ตั้งคณะกรรมการเพิกถอนและก็กรรมการได้ทำการเพิกถอนเมื่อปี2547กับ147แปลงยังคงเหลือเพียง16แปลงซึ่งอยู่ในระหว่างรอคำตอบสอบถามจากกรมพัฒนาที่ดินว่าอยู่ในว่าเป็นที่ภูเขาหรือไม่อย่างไรยังเหลืออีก16แปลงนะเพราะฉะนั้นถ้าจะสงสัยก็16แปลงทีนี้เพิกถอนไปแล้ว147แปลงแล้วทีนี้147แปลงก็มีคำถามต่อไปว่า117แปลงที่เพิกถอนแล้วเนี่ยทุกวันนี้สภาพมันกลายไปเป็นป่าหรือว่ามันก็คือแปลงที่มีสิ่งก่อสร้างอยู่นั่นแหละฟังคำตอบเลยค่ะเมื่อเพิกถอนไปแล้วนะครับที่ดินก็จะทำให้จากที่ดินที่มีหลักฐานกลับไปเป็นที่ดินไม่มีหลักฐานซึ่งนิยามของคำว่าป่าตามพระราชบัญญัติป่าไม้พ.ศ. 2484มาตรา4กล่าวไว้ก็คือว่าระบุไว้ก็คือว่าที่ดินที่ไม่มีบุคคลได้มาตามประมวลกฎหมายที่ดินให้ถือว่าเป็นที่ป่าให้ถือว่าเป็นป่านะครับการจะเข้าทำประโยชน์ในกิจการของโรงแรมจะขออนุญาตป่าไม้หรือไม่อย่างไรท่านก็ให้เป็นหน้าที่ของกรมป่าไม้ตรวจสอบนะครับผมว่ามีกระแสข่าวเขาเช่าต่อนี้เป็นไปได้ไหมครับผมว่าก็จริงๆแล้วมันก็ต้องเป็นไปได้นะเพราะว่าถ้าคุณไม่เข้าทำประโยชน์คุณทำประโยชน์แต่ถ้าคุณไม่ไปขอเช่าหรือขอใช้ประโยชน์จากหน่วยงานซึ่งมีหน้าที่ดูแลเนี่ยมันก็ผิดกฎหมายค่ะจับประเด็นได้อย่างนี้นะคะเพิกถอนไปแล้ว147แปลงนักข่าวถามว่า117แปลงกลับไปเป็นป่าหรือว่าเช่าต่อ
คุณพิมลซึ่งเป็นที่ดินอำเภอเนี่ยบอกว่าภูนสง่าเจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดเลยค่ะบอกว่าเขาก็เป็นไปได้ที่เขาจะเช่าต่อทีนี้เช่าต่อคุณต้นก็คงถามต่อว่าแล้วเช่าต่อทุกวันนี้มันคือแปลงที่เป็นบ้านหรือเป็นโรงแรมหรือไม่ใช่ไหมคะถูกก็ผมอยากจะรู้ว่าทำไมมันเช่ากันได้ด้วยเหรอคำตอบเนี่ยมันน่าจะอยู่ที่เมื่อวานนี้รองอธิบดีที่ดินอธิบดีกรมป่าไม้คุณอัตพลเจริญชันสาไปลงพื้นที่พร้อมกับคุณชีวภาพชีวธรรมผู้อำนวยการสำนักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่าแล้วก็เป็นหัวหน้าชุดปฏิบัติการพยัคฆ์ภัยด้วยค่ะไปตรวจสอบที่วังเย็นรีสอร์ทเบื้องต้นพบว่าอยู่นอกเขตป่าสงวนแห่งชาติแต่ยังไม่ทราบพื้นที่ทั้งหมดว่ามีจำนวนเท่าไหร่ต้องดูขอบเขตของการใช้ประโยชน์ทั้งหมดว่าตรงตามเอกสารสิทธิ์หรือไม่ค่ะนะคะดูทั้งประวัติการใช้ที่ดินย้อนหลังเพราะว่ามีการกล่าวอ้างว่าที่ดินที่ครอบครองนั้นเป็นที่ดินมือเปล่าหมายถึงที่ดินที่ไม่มีเอกสารสิทธิ์ใดๆต้องย้อนไปว่าไม่มีเอกสารสิทธิ์แล้วครอบครองได้อย่างไรถูกต้องนะครับแล้วยังทำประโยชน์อย่างภาพที่เห็นได้อย่างไรนะฮะถือว่าใหญ่ที่สุดแถวนั้นนะคะรีสอร์ทนี้เอาละครับนั่นก็คือประเด็นที่ตอนนี้คนทั่วไปสนใจเพราะมันเกี่ยวพันกับเรื่องของระบบราชการและการใช้อำนาจโดยมิชอบหรือไม่คอยดูกันนะครับส่วนกรณีของนายชูวงศ์นะคะที่เสียชีวิตไปเมื่อวานนี้พันตำรวจโทบัญญินตั้งภากรไปที่ศาลค่ะอันนี้คือคดีเรื่องของเรื่องฆ่านะอันนี้ฆาตกรรมนะครับเมื่อวานนี้อย่างที่บอกนะครับ12กุมภาพันธ์ศาลพระโขนงนัดพร้อมคู่ความทั้ง2ฝ่ายแต่ว่าเมื่อวานนี้ไปเลยทั้งฝ่ายโจทนะครับก็ศิริรัตน์แซ่ตั้งภรรยาและก็ครอบครัวของคุณชูวงนะส่วนจำเลยก็พันตำรวจโทบัญญินตั้งภากรนะพอไปถึงนะครับคุณอเนกคำชุ่มทนายความของฝั่งคุณชูวงนะบอกว่าพอถึงเวลาศาลอธิบายคำฟ้องแล้วก็สอบถามพันตำรวจโทบัญญินจำเลยแล้วก็ให้การปฏิเสธทั้งฝั่งอเนกคำชุ่มก็แถลงต่อศาลบอกขอเลื่อนนัดพร้อมกำหนดวันสืบพยานไปก่อนเพราะพยานหลักฐานสำคัญที่ต้องใช้สืบพยานตอนนี้ยังอยู่ในความครอบครองของอัยการฝ่ายโจทได้ขอให้ศาลมีคำสั่งเรียกเอกสารนี้นะมาแล้วแต่โจทเนี่ยผมเนี่ยทนายยังไม่ได้รับเพราะฉะนั้นก็ยังต้องดูว่าอัยการเนี่ยจะส่งให้เมื่อไหร่และอีกประเด็นหนึ่งคือก็ต้องดูว่าอัยการจะยื่นฟ้องพันตำรวจโทบัญญินในความผิดฐานฆ่าผู้อื่นซึ่งเป็นความผิดเดียวกันนี้หรือไม่ถ้าอัยการยื่นฟ้องเข้ามาจะได้รวมสำนวนพิจารณาเป็นคดีเดียวกันแปลว่าอะไรรู้ไหมครับเพราะคดีนี้ที่ศาลพระโขนงรับประทับรับฟ้องแล้วนัดพร้อมเนี่ยเป็นที่ญาติแล้วก็ภรรยาของคุณบัญญินนำไปฟ้องเองนะอัยการไม่ได้ฟ้องนะครับยังอยู่ในขั้นตอนทบทวนอยู่เพราะสำนักงานตำรวจแห่งชาติได้ทำความเห็นแย้งไปแล้วว่าไม่เห็นด้วยถ้าอัยการจะไม่ฟ้องดังนั้นรอดูด้วยแล้วอัยการก็ยังไม่ส่งเอกสารที่ขอเพิ่มเติมกลับมาด้วย2อันนะครับทางอเนกคำชุ่มก็เลยบอกว่าขอให้ศาลเลื่อนไปก่อนส่วนทางด้านพันตำรวจโทบัญญินก็ยื่นคำร้องต่อศาลแต่ไม่ได้ขอเลื่อนหรืออะไรขอให้ศาลมีคำสั่งให้ทางญาติของคุณชูวงหยุดการให้ข่าวใดๆทุกประการเพราะถือว่าเป็นการชี้นำในขณะที่ตัวของเขาเนี่ยไม่เคยให้ข่าวอะไรเลยกลัวว่าจะทำให้สังคมเข้าใจผิดศาลพิจารณาทั้งสองฝั่งแล้วศาลบอกโอเคอย่างนั้นให้เลื่อนไปก่อนนะครับก็กำหนดใหม่นะครับให้เลื่อนนัดตรวจพยานหลักฐานนัดพร้อมใหม่ไปเป็น8พฤษภาคมเวลา9นาฬิกาและมีคำสั่งให้นะครับมีคำสั่งให้ทางญาติของคุณชูวงทั้งหมดหยุดให้สัมภาษณ์แล้วก็กำชับสื่อมวลชนห้ามเผยแพร่คำสัมภาษณ์คู่ความในคดีด้วยเพราะคดีอยู่ในขั้นตอนการพิจารณาของศาลแล้วถ้าทำอะไรไม่ถูกต้องนั่นคือการละเมิดอำนาจศาลนะครับเรื่องตำรวจอีกเหมือนกันนะคะอันนั้นพันตำรวจโทต่อไปนี้เป็นเรื่องของพลตำรวจเอกซึ่งเคยเป็นผบ.ตร.นั่นก็คือพลตำรวจเอกสมยศพุ่มพันธ์ม่วงค่ะเพราะว่า DSI เนี่ยจะเรียกพลตำรวจเอกสมยศไปชี้แจงกรณีที่ไปยืมเงิน300ล้านจากเจ้าของธุรกิจอาบอบนวดที่โดนข้อหาค้ามนุษย์แล้วก็หนีไปแล้วด้วยนะคะโดยพันตำรวจเอกไพศิษฐ์วงเมืองเนี่ยบอกว่าได้ออกหมายเรียกอดีตผบ.ตร.แล้วล่ะโดยจะให้เข้าปากคำพนักงานสอบสวนเจ้าของสำนวนเป็นผู้ออกหมายเรียกนะคะแล้วก็เท่าที่ได้รับรายงานเบื้องต้นเนี่ยก็กำหนดไว้ว่าน่าจะเป็น9โมงเช้าของวันที่15ค่ะคุณต้นวันที่15กุมภาพันธ์เนี้ยหลังวาเลนไทน์นะคะตรุษจีนเลยก็ไปกำหนดประเด็นให้มาชี้แจงเรื่องอะไรบ้างไหมคะเรื่องการได้มาของเงินเพราะว่าตามหลักฐานข้อมูลที่ DSI ตรวจสอบเนี่ยพบความเกี่ยวพันทางธุรกรรมการเงินทั้งหมดรวมถึงข้อมูลในประเด็นที่พลตำรวจเอกสมยศออกมาแถลงข่าวว่าได้ยืมเงิน300ล้านจากนายกำพลเจ้าของด้วย
เอาเงินมาจากไหนไปทำอะไรเขาไม่ได้สนใจว่าเป็นเพื่อนกันหรือเปล่าใช่ไหมฮะถูกเขาไม่ได้สนใจว่ารายงานปปช.หรือเปล่าเขาไม่สนใจตรงนั้นเพราะนี่คือ DSI ครับถ้าปปช.ก็เป็นเรื่องประพฤติมิชอบอะไรก็ว่ากันไปรายงานบัญชีหรือเปล่าก็ว่ากันไปนั่นน่ะนั่นน่ะคือประเด็นนะจริงๆแล้วเนี่ยแค่กิ๊กเดียวเองนะง่ายที่สุดสอบถามไปที่ปปช.คือปปช.ปปช.ก็ต้องอยู่แล้วล่ะแต่อันนี้ในฐานะ DSI คุณไปทำธุรกรรมเกี่ยวพันกับคนที่ค้ามนุษย์คุณเอาเงินมาได้ยังไงอ่ะคนไปทำเกี่ยวพันธุระทำธุรกรรมเกี่ยวพันกับพวกค้ามนุษย์ได้ยังไงเพราะอะไรรู้ไหมคะครับมันมีเรื่องฟอกด้วยนะถูกคือตอนนี้คุณไปคบกับพวกค้ามนุษย์น่ะมันจะมีเรื่องฟอกด้วยค่ะถูกแล้วตอนนี้เหมือนกับเมื่อกี้นี้ที่เขาโดนจับน้องเขาค้ายาใช่ใช่ไหมคะเขาก็รับเงินจากน้องเขามาเลี้ยงลูกเลี้ยงหลานหรือซื้อนู่นซื้อนี่อะไรอย่างเงี้ยมันจะมีเรื่องนี้ตามมาด้วยส่วนกรณีของตำรวจไซไลน์อันนี้ที่คุณสงสัยแล้วล่ะว่ามันจะเป็นยังไงเมื่อวานคุณวัชรเพชรทองทำหน้าที่นี้เรียบร้อยแล้วค่ะอดีตสสปชปเนี่ยจะไปยื่นหนังสือที่ปปชให้สอบมาตรา157เวลาเราพูดมาตรา157เราก็จะพูดกันสั้นๆว่าละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ถูกต้องใช่ไหมคะเอากรณีไหนล่ะคุณวัชรเนี่ยแกตั้งข้อสังเกตว่าไม่ได้รายงานทรัพย์สินมั้ง300ล้านเนี่ยไม่ใช่ที่ไปบอกว่าตัวเองเป็นตำรวจไซไลน์ไงคือเท่ากับว่าปฏิบัติหน้าที่ตำรวจไม่เต็มที่สิไม่บอกเลยค่ะบอกเอาข้อหานี้เลยค่ะตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา157 และยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินอันเป็นเท็จสมัยดำรงตำแหน่งผบ.ตร.ถ้าผมเป็นคุณวัชระนะผมจะบอกว่านี่แหละบอกว่าตัวเองเป็นตำรวจไซไลน์แสดงว่าทำหน้าที่ไม่เต็มที่ละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ คือไอ้ไซไลน์เนี่ยนะมันกระทบกระเทือนต่อความเชื่อมั่นเชื่อถือของประชาชนทั้งประเทศที่มีต่อองค์กรนะแต่กรณีไม่ยื่นบัญชีนี่แหละ300ล้านนี่แหละถึงบอกว่าจริงๆแล้วนะครับต้นทางจริงๆนะทั้ง DSI ทั้งประชาชนทั้งคุณวัชระทั้งทุกคนที่สงสัยนะแค่ให้ปปช.เปิดมาว่าช่วงระหว่างปี2557 58 59 60ถึง61คุณสมยศพุ่มพันธ์ม่วงมีรายงานเรื่อง300ล้านนี้หรือไม่ค่ะเข้าไปดูรายงานวันที่8สิงหาคมวันที่รับตำแหน่งสนช.ไม่มีเปิดเผยอยู่ในบัญชีทรัพย์สินค่ะคุณวัชระเนี่ยนะคะไม่ได้ยื่นตรงกับเรืองไกรนะคุณวัชระเพชรทองยื่นมาตรา157นะคะส่วนเรืองไกรรีกิจวัฒนะอันนี้แหละกลับมายื่นปปช.ที่เคยไปยื่นก่อนหน้านี้เนี่ยข้อหาที่ว่ามีการรับประโยชน์อื่นใดเข้าข่ายความผิดตามมาตรากฎหมายปปช.มาตรา103หรือไม่อันนี้มันเกี่ยวกับเงิน300ล้านถูกต้องนะวัชระแจ็คไปยื่นว่าแจ้งบัญชีทรัพย์สินไม่ตรงส่วนเรืองไกรบอกว่า300ล้านเนี่ยเป็นการรับประโยชน์เข้าข่ายความผิดมาตรา103หรือเปล่าค่ะปิดท้ายกันอีกเรื่องนึงก็เป็นเรื่องของตำรวจนะครับใครที่เรียกร้องการปฏิรูปตำรวจไม่ต้องรอคณะกรรมการปฏิรูปของพลเอกบุญสร้างแล้วท่านพลตำรวจโทชาญเทพเสสเวชจัดให้ครับเมื่อวานนี้เขามีการประชุมเกี่ยวกับเรื่องของตำรวจในกองบัญชาการตำรวจนครบาลมีเรื่องของวาระการย้ายตำรวจนะคือท่านบอกว่าท่านไปตรวจเองลงพื้นที่บริเวณถนนอุดมสุขและศรีนครินทร์ไปเจอรถห้ามจอดอยู่เยอะแยะเลยทั้งที่เป็นพื้นที่มีป้ายห้ามจอดย้ายกราวลูดเลยนะครับท่านย้ายตั้งแต่รองผู้กำกับจนมาถึงตำรวจจราจรเลยแต่เรื่องนึงซึ่งผมพยายามดูแล้วก็เป็นเรื่องที่สร้างความแตกตื่นพอสมควรท่านบอกต่อจากนี้นะผู้กำกับสถานีตำรวจนครบาลทั้ง88โรงพักคุณจะต้องลงมาโบกรถในชั่วโมงเร่งด่วนด้วยนะคุณต้องลงมาโบกนะแล้วไม่ใช่บอกว่าคุณมาปฏิบัติหน้าที่อยู่แต่ตัวคุณหายนะถ้าอย่างนั้นคุณโดนแน่นอนคือประเด็นเนี่ยเขาเอาคลิปมาเผยแพร่เลยนะคะในระหว่างที่ประชุมเอาคลิปรถที่จอดเต็มถนนเลยเนี่ยเอามาเลยว่าเนี่ยปล่อยแบบนี้ได้ยังไงมันเป็นปัญหาอย่างหนึ่งคือเวลาที่รถจอดมันเสียเลนไปแล้วก็ทำให้เกิดการจราจรติดขัดแต่ดิฉันก็อยากจะเสนอสักหน่อยนึงนะคะเวลาที่ให้ตำรวจไปโบกเนี่ยช่วยทำไม่ต้องถึงขนาดจ้างนิดาโพมาวิจัยหรอกนะคะช่วยไปสังเกตหน่อยว่าเวลาตำรวจมาโบกกับตำรวจไม่โบกอะช่วงไหนที่มันติดกว่ากันคะแล้วนี่หนักด้วยนะจะเอาผู้กำกับมาโบกเองด้วยคุณโบกกับไม่โบกอะช่วงไหนติดกว่ากันไปจับดีกว่าที่ฉันเห็นอย่างแยกหลักสี่แยกเกษตรอะไรเงี้ยค่ะรถปาดซ้ายเพื่อจะเลี้ยวเยอะมากป้อมยามก็เริ่มเทิมก็เห็นตำรวจออกมาคืออย่างนี้ตำรวจเขาเคยพูดแล้วเขาบอกถ้าจับช่วงพงเร่งด่วนเดี๋ยวรถจะติดมากขึ้นเพราะรถมันติดอยู่แล้วแต่เชื่อผมเถอะครับแค่ออกมายืนเขาก็ไม่กล้าเบียดแล้วหรือไม่ก็จับมันหนักๆเลยให้รถติดแค่อาทิตย์เดียวหลังจากนั้นมันจะไม่ติดแล้วคนจะชมเชยท่านค่ะเดี๋ยวเราพักกันนะคะในช่วงหน้าเมื่อวานนี้ไม่มีใครถามเลยค่ะนายกขึ้นเวทีเรื่องวันสิทธิมนุษยชนสากลเนี่ย
แล้วนายกก็พูดเองเพราะนั้นการพูดเองโดยไม่มีคนถามแสดงว่ามีเป้าหมายชัดเจน อยู่ที่2คนที่ต่างประเทศสักครู่ค่ะ